คุณผู้ชมครับมุงทองทีวีของเรามีช็อต behind the scene ที่เราได้แอบพูดคุยกับโค้ดดันโจเซียกาแล้วก็พี่ตองกวินธรรมสัจจานันท์มาฝากนะครับเราเห็นนะฮะว่าอากาศที่แคมป์กิเลเวเล่เนี่ยหนาวพอสมควรช่วงเช้า 17-18 นะฮะโค้ดคนอื่นๆนะฮะเขาชิลมากเลยครับเขาแฮปปี้ยิ้มมีรอยยิ้มกับอากาศดีๆแบบนี้แต่มีโค้ดดันโจเซียกาเพียงคนเดียวครับที่ใส่เสื้อวอร์มเสื้อโค้ดแล้วก็ยืนหนาวตัวสั่นอยู่ทำไมโค้ดดันโจถึงไม่ค่อยชอบอากาศหนาวเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันดีกว่าครับอยู่กับโค้ดดันโจนะฮะจริงๆอยู่กับกวินแยกไม่ออกนะทำไมอยู่หน้าเด็กมากเลย อยู่เหมือนแบบยังเล่นฟุตบอลได้อะจริงเลยพี่ใช่ขอบคุณมากแต่พี่ดูรายการรู้สึกดีมากฟุตบอลอายุโสโอ้ไม่ใช่แล้ว พี่ดูรายการท็อปกะลีซอบ่อยเพราะชอบแกล้งถามอายุอยู่นะใช่สรุปอยู่เท่าไหร่สาวเล่นต้องตอบ36เอ้าอย่ามาเฮ้ยแต่พี่ดูนั่งข้างกวินพี่ยังนึกถึงนักเมืองทองในอดีตเลยนะอยู่เป็นนักเตะอยู่เลยจะเดินมาถามว่าช่วงนี้ที่เขาใหญ่เนี่ยอากาศมันหนาวขึ้นพี่เห็นโค้ดมาริโอโค้ดดาเรียอะไรเขาแฮปปี้นะกับอากาศแบบนี้แต่พี่หันมาเห็นอยู่ตอนเช้าอยู่ใส่เสื้อกันหนาวทำไมโอ้ผมไม่เคยชอบเลยเวลาครับหนาวแบบนี้ไม่เคยชอบเลยเพราะว่าแอฟริการ้อนตลอดเลยมีร้อนเราก็ฝนแค่นั้นอะโอ้ดีแล้วเวลาหนาวอ่ะเรารู้สึกไม่โอเคจริงเหรอแต่วันนี้ก็ไม่เป็นไรก็ต้องตำใจต้องตำใจอยู่อาบน้ำเนี่ยอยู่กดน้ำร้อนไหมหรืออยู่อาบปกติโอ้โหปีร้อนดิน้ำร้อนแบบสายน้ำร้อนเลยเราก็เสร็จก็ใส่ครีมด้วยเพราะว่าถ้าไม่ได้ใส่ไม่ผิวจะขาวไม่รู้เขาอะไรไม่รู้เล่นอะไรเลยไม่ก็พูดจริงไงเวลาอาบน้ำใส่แต่ก็ต้องใส่ครีมเขาจะได้ขาวขึ้นจะได้ขาวอยากขาวหรือเมตาแล้วขาวไม่ได้แล้วทำยังไงไม่ขาวหรอกเขาอยากดูตัวละอาดูแลตัวเองไงผิวพรรณดูดีแต่ก็ดูใกล้ๆดูหน้าเด็กทำไมว่าที่แอฟริกาเพราะที่ไทยอ่ะเขามีครีมโฆษณาแบบไอ้ครีมทาแล้วผิวขาวที่แอฟริกาเขามีไหมมีคนนิยมใช้ไหมส่วนมากเป็นผู้หญิงชอบใช้แล้วมันใช้แล้วมันก็มีเปลี่ยนไหมก็มีคงบางคนก็มีประโยชน์จริงหรอแต่แม้ผิวไม่ได้เปลี่ยนแค่ดีขึ้นใช่ใช่ดีขึ้นดูแบบสว่างขึ้นเป็นผิวแทนแต่ก็สว่างใช่ใช่ไม่ได้เปลี่ยนมันแบบเขาอะไรแบบนี้ไม่ใช่ใช่พี่แอบสงสัยเมื่อตอนเที่ยงพี่ได้ยินแม่ครัวเขาถามอยู่ไงเพราะว่าพี่มาที่นี่พี่ก็บ่นว่ามันสองสามมื้อแล้วมันชิคเก้นไก่ตลอดไก่ตลอดแล้วแม่ครัวเขาก็ถามอยู่ว่าที่บ้านอยู่อะไก่ร้องยังไงชิคเก้นผมมีการด่าไงถ้าเป็นพี่ซอถามโอ้ถ้าเป็นกองหนึ่งโอ้ดะโดนแล้วถ้าเป็นใครก็ได้ก็โดนแล้วกว่าในนี้ไม่ค่าไก่ที่ไหนก็ร้องเหมือนกันเออนี่ไงเขาทุตประเทศก็เหมือนกันหมดแหละเออเห็นว่าเห็นว่าไม่ค่อยคุ้นเลยไม่กล้าด่าไม่กล้าด่าเก่งใจเก่งใจก็คือไก่ที่ด้วยไก่ที่แอฟริกาก็คือร้องเหมือนไก่ไทยนี่แหละทุตประเทศเขาถามเขาชอบถามนี่แหละพี่นายมาถามแกบอกว่าเขายังไม่ได้โดนไงไม่โดนด่ากูนี่ไงไม่หยุดไงแล้วพี่จะถามอย่างอื่นพี่ก็ไม่กล้าเลยโดนด่าแน่เลยไม่พี่ไม่โดนอยู่ต้องโดนถามแน่เลยว่าที่บ้านอยู่อะยุงมันเดินมากัดมันบินมากัดใช่ไหมโดนแบบนี้ก็โดนใครมาตามก็โดนบ้มนี่แหละโดนตลอดยุงบินมากัดหรือเดินมากัดโดนทุกที่เลยแล้วสรุปบินมากัดหรือเดินมากัดโอ้โหอาสักทีครับขอสักดอกนะเออมึงให้เขาไปที่ตุ๊ดประเทศก็เหมือนกันถามมาสามครั้งแล้วแต่ลูกถามย้ำมาถามครั้งแล้วมึงต้องพูดแล้วอันนี้ก็ต้องพูดแล้วใช่ไหมต้องพูดแล้วกูต้องยอมพูดใช่ไหมเอออันนี้หน้ากล้องเนี่ยไม่กล้าด่าหลังกล้องอาจจะด่าได้นะฮะโอเคใครที่อยากให้เห็นดันโจแบบรีแลกหน่อยเนี่ยจับมาพูดคุยแล้วขอบคุณมากตอนนี้นั่งหนาวอยู่แต่ยังไม่หนาวมากกลางเย็นเย็นอุณหภูมิมันขึ้นตอนเช้าก็
เดี๋ยวดูตอนเช้าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเทรนนิ่งเช้าเดี๋ยวดูโค้ชดันยูนะมาพร้อมเสื้อกันหนาวเดี๋ยวลองดูแหมแอดนี้ก็เสี่ยงจะโดนโค้ชดันยูด่าเป็นภาษาไทยเหมือนกันนะครับรู้ทั้งรู้ว่าคำตอบคืออะไรแต่ก็ชอบไปแย่ให้โค้ชดันยูหลุดเล่นนะฮะเห็นแกมาทริปนี้แกเครียดนะครับก็เลยพยายามจะไปทำให้บรรยากาศของการอยู่แคมป์มันรีแลกเพิ่มมากขึ้นนั่นเองล่ะครับยิ้มเข้าไว้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในทริปเก็บตัวที่แคมป์กิเลเวเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาแบบนี้นี่แหละครับ